ลินิกของโรคหัวใจล้มเหลวเนี่ยได้มีการก่อตั้งมาตั้งแต่เดือนตุลาคมพุทธศักราช2547นะคะโดยทีม PCT อายุรศาสตร์จัดตั้งและเริ่มดำเนินการโดยอาจารย์นายแพทย์อเนกกนกศิลป์แล้วก็ทีมพยาบาลนะคะโดยคุณพัชนีร่มตาลในขณะนั้นเนี่ยพบว่าคนไข้ผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวเนี่ยมีภาวะการกลับมานอนซ้ำในโรงพยาบาลสูงนะคะและมีอัตราการเสียชีวิตสูงเนื่องจากผู้ป่วยยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในตัวโรคนะคะแล้วก็ในผู้ป่วยบางรายเนี่ยยังได้รับการรักษาไม่ได้ตามมาตรฐานจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งคลินิกโรคหัวใจล้มเหลวขึ้นมาดำเนินการจนถึงปัจจุบันวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคลินิกโรคหัวใจล้มเหลววัตถุประสงค์แรกเลยนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยทีมสหสาขาวิชาชีพซึ่งได้แก่ทีมแพทย์พยาบาลเภสัชกรนักโภชนาการแล้วก็นักกายภาพบำบัดเพื่อจุดประสงค์ให้คนไข้เนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจในตัวโรคนะคะแล้วก็การปฏิบัติตัวที่ดีขึ้นและมีการปรับยาให้ได้ตามมาตรฐานวัตถุประสงค์ที่2เพื่อให้คนไข้เนี่ยลดอัตราตายอัตราการเสียชีวิตลดอัตราการนอนซ้ำในโรงพยาบาลลดภาวะทุพพลภาพนะคะแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติส่วนวัตถุประสงค์อันที่3ก็คือว่าการจัดตั้งคลินิกโรคหัวใจล้มเหลวเนี่ยเป็นศูนย์กลางการให้ความรู้นะคะก็จะมีบุคลากรทางการแพทย์จากที่ต่างๆที่ต้องการที่จะมีการพัฒนาหรือมีการจัดตั้งคลินิกโรคหัวใจล้มเหลวขึ้นในโรงพยาบาลที่ท่านดังกล่าวเนี่ยได้ปฏิบัติงานอยู่นะคะก็ได้มาดูงานนะคะแล้วก็มาศึกษาดูระบบการจัดตั้งนะคะระบบการดูแลผู้ป่วยคลินิกหัวใจล้มเหลวตั้งอยู่ที่อาคาร8ชั้น3เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 นถึง 12.00 นค่ะตอนการให้บริการของทีมพยาบาลเริ่มตั้งแต่วัดไวท์แทนไซด์ออกซิเจนเซตชั่งน้ำหนักติดตามผลการตรวจต่างๆซักประวัติประเมินอาการอาทิเช่นประเมินภาวะบวมการดื่มน้ำประเมินภาวะน้ำเกินหรือขาดน้ำอาการเหนื่อยอ่อนเพลียการนอนราบการนอนศีรษะสูงความสามารถในการทำกิจกรรมการรับประทานอาหารเครื่องปรุงรสอาหารเสริมสุขภาพการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาการผิดปกติที่สมควรมาโรงพยาบาลแล้วบันทึกใน Problem Nursing Intervention เป็นการส่งต่อข้อมูลรวมถึงบริหารจัดการให้ผู้ป่วยแต่ละรายได้พบกับทีมสหสาขาให้ครบตามขั้นตอนในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถมาตรวจตามนัดได้ทีมจะโทรศัพท์ติดตามสอบถามค้นหาปัญหารวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนในการให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องโดยทีมสาขาต่อไปในส่วนบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรนะคะจากความซับซ้อนของโรคและลักษณะของผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยสูงอายุและมักมีโรคร่วมอื่นๆทำให้ต้องมีการใช้ยาหลายๆชนิดพร้อมๆกันและในการรักษาโรคหัวใจล้มเหลวนั้นจะต้องมีการปรับขนาดยาเป็นระยะเพื่อให้ถึงขนาดยาเป้าหมายที่ใช้ในการรักษาหรือมีการปรับยาหรือมีการปรับเปลี่ยนขนาดยาในกรณีที่ผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาและนอกจากนี้ผู้ป่วยยังต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเป็นระยะเวลานานทำให้อาจเกิดปัญหาจากการใช้ยาต่างๆตามมาได้เช่นผู้ป่วยอาจจะมีความสับสนในการรับประทานยาลืมรับประทานยาขาดยาหรืออาจตัดสินใจหยุดยาเองกรณีที่เกิดอาการข้างเคียงบางอย่างจากยาเนื่องจากไม่ทราบหรือไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของยาและจากความจำเป็นที่จะต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่องบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรในคลินิกโรคหัวใจล้มเหลวจะเริ่มจากการทบทวนแฟ้มประวัติและการเตรียมข้อมูลผู้ป่วยทั้งประวัติการรักษาประวัติการใช้ยาปัญหาจากการใช้ยาที่พบก่อนหน้าและสิ่งที่ต้องติดตามในครั้งต่อไปทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อผู้ป่วยมาตรวจตามนัดเภสัชกรจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและให้ความรู้เรื่องยาแก่ผู้ป่วยโดยมีการสอนความรู้เรื่องยาที่ใช้รักษาโรคหัวใจล้มเหลวความสำคัญของการรับประทานยาข้อบ่งใช้วิธีการรับประทานยา
อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้รวมทั้งข้อควรระวังและวิธีปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการใช้ยาโดยใช้สื่อการสอนต่างๆทั้งฟลิปชาร์ตและแผ่นพับเภสัชจะตรวจสอบและประสานรายการยาที่ผู้ป่วยใช้อยู่ทั้งหมดให้ถูกต้องตามที่ผู้ป่วยใช้ยามาจริงทั้งยารักษาโรคหัวใจล้มเหลวและโรคอื่นๆโดยเฉพาะกรณีที่ผู้ป่วยเพิ่งออกจากโรงพยาบาลหรือไปรับการรักษาจากสถานพยาบาลอื่นๆรวมทั้งอาหารเสริมสมุนไพรยาที่ผู้ป่วยหาซื้อมารับประทานเองเภสัชกรจะทำการซักประวัติการใช้ยาและประเมินความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยก่อนเข้าพบแพทย์ทั้งจากการซักถามการตรวจนับเม็ดยาโดยใช้ตัวอย่างเม็ดยาและแผงยาประกอบในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้เอายามาหรือจำไม่ได้ซึ่งผู้ป่วยทุกคนในคลินิกหัวใจล้มเหลวจะต้องนำยาที่รับประทานอยู่ทั้งหมดมาให้เภสัชกรตรวจสอบด้วยทุกครั้งทั้งนี้เพื่อให้ได้ประวัติการใช้ยาที่ถูกต้องตามที่ผู้ป่วยได้ใช้ยามาจริงซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากต่อการตัดสินใจในการปรับขนาดยาของแพทย์เภสัชกรจะประเมินอาการของผู้ป่วยในเบื้องต้นร่วมกับผลทางห้องปฏิบัติการเพื่อค้นหาปัญหาที่เกี่ยวกับยาเฝ้าระวังการใช้ยาที่อาจส่งผลต่อโรคหัวใจล้มเหลวเช่นยาแก้ปวดในกลุ่มเอนเซตหากเภสัชกรตรวจพบปัญหาที่เกี่ยวกับยาจะทำการค้นหาสาเหตุและให้คำแนะนำอธิบายแก่ผู้ป่วยรวบรวมปัญหาที่เกี่ยวกับยาที่พบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขแก่แพทย์โดยเภสัชกรจะเขียน Pharmacist Note ลงในแบบบันทึกการรักษาผู้ป่วยแบบสหสาขาวิชาชีพเพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลเพื่อส่งต่อให้กับแพทย์และบุคลากรในทีมรักษาอื่นๆต่อไปในส่วนของงานกายภาพบำบัดนะคะเราจะเน้นในเรื่องของการเดินและการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยนะคะซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยพอรู้ว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจอ่ะจะคิดว่าตนเองเนี่ยไม่สามารถทำงานหนักๆได้หรือออกกำลังกายได้นะคะซึ่งการออกกำลังกายเนี่ยค่ะมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยภาวะกลุ่มนี้เป็นอย่างมากค่ะเมื่อผู้ป่วยมาพบนักกายภาพบำบัดนะคะผู้ป่วยจะได้รับโปรแกรมนะคะหรือคู่มือการออกกำลังกายในภาวะผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวค่ะซึ่งในเล่มนี้นะคะเนื้อหาจะประกอบไปด้วย 1. เรื่องของการฝึกหายใจ 2. การออกกำลังกายแขนและขา 3. ในเรื่องของการเดินและข้อห้ามข้อควรระวังขณะออกกำลังกายค่ะอาจจะสงสัยกันว่าทำไมเราถึงต้องฝึกหายใจสอนหายใจในผู้ป่วยภาวะนี้ทั้งที่คนเราส่วนใหญ่ก็หายใจกันเป็นอยู่แล้วเนื่องจากผู้ป่วยภาวะนี้มักจะมีอาการบวมตามแขนตามขาและอาจจะเกิดภาวะน้ำท่วมปอดได้ค่ะซึ่งจะส่งผลต่อตัวกระบังลมซึ่งเป็นกล้ามเนื้อหลักสำคัญในการช่วยหายใจเมื่อกระบังลมอ่อนแรงลงเนี่ยอาจจะทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะหอบเหนื่อยได้ง่ายเนื่องจากตัวเองหายใจไม่เป็นร่วมด้วยค่ะนอกเหนือจากนี้เราจะเน้นย้ำให้ผู้ป่วยในเรื่องของการเดินค่ะเพราะการเดินเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดที่เราสามารถทำในชีวิตประจำวันในการเดินนั้นเราจะประเมินผู้ป่วยก่อนว่าผู้ป่วยภาวะนี้สามารถเดินได้มากน้อยแค่ไหนโดยวัดจากระยะทางและเวลาค่ะยิ่งถ้าผู้ป่วยมีภาวะที่เหนื่อยน้อยลงอาจจะเดินได้นานขึ้นนอกเหนือจากนี้ค่ะเราจะมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้ป่วยโดยการเดินทางราบ6นาทีเพื่อเป็นการวัดสมรรถภาพปอดหัวใจและกำลังกล้ามเนื้อขาและยังเป็นตัวชี้วัดว่าผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีขึ้นหรือแย่ลงนอกจากเรื่องของการเดินและการออกกำลังกายการทำกิจวัตรประจำวันเรายังจะให้คำแนะนำในเรื่องอื่นๆอย่างเช่นอาการปวดต่างๆตามหลังตามแขนตามขา 1. อาจจะแนะนำให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ตามโรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อไปทำกายภาพบำบัด 2. อาจจะแนะนำให้ผู้ป่วยวางกระเป๋าน้ำร้อนเพื่อลดบรรเทาปวดขณะอยู่ที่บ้านได้ค่ะการให้บริการของโภชนาวิชาการนะครับทางเราเนี่ยก็จะให้คำแนะนำเกี่ยวเรื่องของอาหารที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจล้มเหลวครับในอันดับแรกเลยเนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คืออาหารที่มีเกลือโซเดียมสูงทำให้ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยรุนแรงมากขึ้นนะครับและเราก็ต้องแนะนำอาหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆนะครับที่อาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเช่นถ้าเกิดผู้ป่วยมีในเรื่องของโรคเบาหวานหรือไขมันในเลือดสูงแล้วก็ต้องแนะนำอาหารที่สามารถควบคุมเบาหวานแล้วก็ควบคุมไขมันให้ลดต่ำลงให้อยู่ในเกณฑ์ระดับปกติได้นะครับหรือผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในเรื่องของน้ำหนักตัวเกินหรือว่ามีภาวะทุพพโภชนาการหรือว่าในเรื่องของการทานอาหารที่มีโปรตีนต่ำนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้ภาวะโรคหัวใจล้มเหลวเนี่ยรุนแรงมากยิ่งขึ้นเราก็ต้องแนะนำในส่วนตรงนี้ด้วย
ากการที่เราจะตั้งคลินิกโรคหัวใจล้มเหลวมาเนี่ยเราก็ได้มีการประเมินการรักษานะคะโดยการประเมินการรักษาแล้วเรามีการเก็บข้อมูลนะคะผลการรักษาเป็นระยะนะคะนอกจากที่เราจะตรวจแล้วก็มีการปรับยาแล้วเนี่ยในคนไข้เราก็จะมีการเก็บข้อมูลเป็นระยะที่แรกเข้าที่6เดือนแล้วก็ที่1ปีนะคะโดยมีการวัดอันดับที่1ก็คือว่าวัดการทำงานโดยรวมของหัวใจหรือว่า left ventricular ejection fraction นะคะเพื่อเป็นการเปรียบเทียบก่อนและหลังที่ผู้ป่วยเข้ามารักษาในคลินิกของเราอันดับที่2ที่เราเก็บข้อมูลก็คือว่าการทดสอบสมรรถภาพของการออกกำลังกายซึ่งนักกายภาพบำบัดเนี่ยจะเป็นผู้ทำให้นะคะคือการทำ6 minute walk testนะคะส่วนอันดับที่3ก็คือจะประเมินของเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพชีวิตโดยใช้เป็น Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire นะคะเพื่อเก็บเป็นคะแนนดูว่าคนไข้หลังจากที่เข้ามารักษาที่คลินิกเราแล้วเนี่ยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าคนไข้เนี่ยมีผลการดำเนินชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะสามารถกลับไปทำงานได้หรือว่ากลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติลดอัตราการนอนซ้ำในโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตลงได้นอกจากนี้เนี่ยคนไข้และญาติเนี่ยก็ยังมีความพึงพอใจในการรับการบริการนะคะเนื่องจากว่าที่นี่เนี่ยจะเป็น one stop service คือเขาสามารถมาแล้วได้รับการบริการได้รับความรู้นะคะได้รับการอธิบายเกี่ยวกับการรับประทานยานะคะแล้วก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารนะคะซึ่งสามารถจะได้รับความรู้อย่างองค์รวมหลังจากที่เข้ามาที่คลินิกทำให้คนไข้เนี่ยพึงพอใจนะคะแล้วก็มาติดตามการรักษาได้อย่างต่อเนื่องในการดูแลผู้ป่วยในคลินิกหัวใจล้มเหลวดิฉันคิดว่าการใช้ศาสตร์และศิลปะนะคะมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะในกระบวนการดูแลผู้ป่วยทุกๆขั้นตอนนะคะตั้งแต่การประเมินผู้ป่วยการซักประวัติผู้ป่วยนะคะซึ่งเราจำเป็นต้องใช้ศิลปะในการฟังนะคะแล้วก็การซักถามที่ดีเพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความไว้วางใจนะคะแล้วก็เขาก็จะเล่าถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อที่เราจะได้นำไปสู่การวินิจฉัยปัญหาแล้วก็การให้การพยาบาลผู้ป่วยนะคะได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยมีสามารถที่จะดูแลตนเองได้อย่างต่อเนื่องนะคะรวมทั้งส่งเสริมสมรรถนะของผู้ป่วยในการที่จะดูแลตนเองได้ถูกต้องเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะสำหรับประเด็นสำคัญนะคะที่พบในการดูแลผู้ป่วยในคลินิกหัวใจล้มเหลวนะคะก็ได้แก่เรื่องของยานะคะจะพบว่าผู้ป่วยจำนวนมากนะคะไม่สามารถที่จะรับประทานยาได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเวลาที่มาตรวจพบแพทย์ในวันที่มาพบแพทย์เนี่ยก็จะไม่ได้รับประทานยาในตอนเช้ามาด้วยนะคะสำหรับในเรื่องของอาหารนะคะก็มีผู้ป่วยหลายรายซึ่งรับประทานอาหารเค็มโดยที่เขาไม่เข้าใจว่าอาหารเค็มนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะรวมทั้งวิถีชีวิตในปัจจุบันซึ่งผู้ป่วยไม่สามารถที่จะปรุงอาหารได้เองนะคะก็ไม่สามารถที่จะเลือกอาหารได้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของเข้าใจว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจไม่สามารถออกกำลังกายได้นะคะก็ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่กล้าที่จะออกกำลังกายตลอดทั้งในเรื่องของระบบบริการทางสาธารณสุขเองนะคะเช่นในเรื่องของบัตรประกันสุขภาพนะคะในบางครั้งเนี่ยผู้ป่วยมารักษาที่สถาบันนะคะแต่ว่าใช้สิทธิบัตร30บาทเนี่ยค่ะทางต้นสังกัดก็จะไม่ส่งตัวต่อนะคะเพราะนั้นก็ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยต้องกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลเดิมทำให้การรักษาเนี่ยไม่ต่อเนื่องนะคะสำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาในคลินิกหัวใจล้มเหลวเนี่ยนะคะบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยเนี่ยจะมีเฉพาะแพทย์กับพยาบาลเท่านั้นนะคะต่อมาเนี่ยก็ได้มีทีมสาขาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยนะคะได้แก่นักกายภาพบำบัดนะคะเภสัชกรและโภชนากรนะคะทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบองค์รวมมากยิ่งขึ้นค่ะก็มีระบบการทำงานที่ดีมากนะคะแล้วก็ไม่ต้องรอนานพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่นี่ทุกคนดูแลแล้วก็เอาใจใส่ในการรักษาอย่างดีคุณหมอให้คำแนะนำที่มีความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้นะคะดูแลเรื่องของยาที่จะต้องคอยให้
รับประทานให้ตรงต่อเวลาแล้วก็ให้ถูกต้องตามขนาดของยาแล้วก็ติดตามผลนะคะหากมีความฉุกเฉินก็สามารถมาก่อนเวลานัดได้ได้รับการบริการเป็นอย่างดีดีครับสะดวกรวดเร็วแล้วก็รักษาวินิจฉัยโรคได้ตรงจุดครับเหมือนให้ชีวิตใหม่ก็ตอนแรกที่เข้ามารักษาก็ไม่สบายหนักมากเลยแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาใช้ชีวิตได้แล้วก็ขอขอบคุณจริงครับขอบคุณแพทย์ขอบคุณทีมงานของขอบคุณโรงพยาบาลขอบคุณทุกคนครับ